ดื่มน้ำมะพร้าวดีต่อสุขภาพมากๆแต่รู้หรือไม่ใครควรดื่มและไม่ควรดื่ม 1. นักกีฬาน้ำมะพร้าวเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ที่ดีที่สุดสำหรับนักกีฬาเพราะมีทั้งโพแทสเซียมที่ช่วยฟื้นฟูร่างกายและน้ำตาลกลูโคสที่ร่างกายดูดซึมไปใช้ได้ทันทีนักกีฬาที่ปล่อยพลังเกินร้อยจนล้าจะสดใสขึ้นทันตาเห็น 2. คนท้องเสียเวลาท้องเสียร่างกายจะต้องเสียเกลือแร่ไปด้วยจนบางคนถึงกับช็อกไปก็มีแต่น้ำมะพร้าวช่วยชดเชยเกลือแร่ให้เราได้ที่สำคัญไม่มีน้ำตาลขัดสีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้วย 3.วัยรุ่นน้ำมะพร้าวมีสารอาหารที่ช่วยบำรุงสมองอยู่หลายชนิดวัยรุ่นวัยเรียนที่ดื่มเป็นประจำจะทำให้ความจำดีช่วยให้ผิวแข็งแรงป้องกันสิวได้เด็ดนัก 4. คนที่มีอาการความดันต่ำที่คุณหน้ามืดบ่อยๆก็เพราะเลือดน้อยแต่โพแทสเซียมในน้ำมะพร้าวจะเข้าไปบำรุงและเพิ่มการสร้างเม็ดเลือดระดับความดันจะเพิ่มขึ้นเป็นปกติ 5.คนเป็นไข้หวัดตัวร้อนหรือไข้ติดเชื้อเวลามีไข้ไม่ได้น้ำมะพร้าวคือคำตอบเพราะมะพร้าวมีฤทธิ์เย็นช่วยลดไข้ได้ดีและยังมีกรดลอริกที่เป็นยาฆ่าเชื้อดื่มแล้วอาการติดเชื้อทั้งหลายจะดีขึ้นคนที่ต้องเลี่ยงน้ำมะพร้าวเพราะมันเกิดผลลบมากกว่าคนเป็นโรคไตเสื่อมน้ำมะพร้าวจะไปกระตุ้นการขับปัสสาวะถ้าร่างกายขาดน้ำคนที่เป็นโรคไตอาจจะหัวใจวายได้เรื่องนี้จำเป็นต้องรู้ถ้าจะให้ดีคนที่เป็นโรคนี้ควรระวังคนที่มีอาการหัวใจเต้นผิดจังหวะถ้าร่างกายได้รับโพแทสเซียมมากเกินไปอาจสร้างปัญหาให้หัวใจเราได้สำหรับคนที่เป็นโรคนี้ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำมะพร้าวค่ะ